รอบชิงชนะเลิศนะครับยอดศิลาช5พยัคฆ์ครับจะฟาดกับการชัยกิจเมืองนนท์แล้วก็ชิงอันดับ3ก้องฟ้ากับทางด้านเพชรแสนคมนะครับผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วครับเสาร์หน้า25ธันวาคมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับผู้บริหารจะไปเช็คความพร้อมของคู่ชิงชนะเลิศคุณชัยครับยอดศิลากับการชัยครับไปดูเห็นกับตาแล้วครับไปถึงค่ายนะครับแล้วก็ยินดีกับนายกชายด้วยครับเดชอิฐขาวทองนะครับได้รองหัวหน้าพักเรียบร้อยแล้วคุณชัยท่านก็เคยจัดมวยรายการใหญ่ๆให้กับแฟนมวยชาวใต้ได้ดูหลายต่อหลายครั้งเลยครับน่าจะเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวภาคใต้ครับไปบนเวทีกันต่อครับยกที่3ครึ่งทางครับอุบลราชธานีกับปัตตานีชาญยุทธอีสานสิงห์ดงทองปัตตานีมาไกลพอสมควรครับไอ้หนุ่มแท็กทูแข่งหลายพอสมควรวางแข้งแม่ยังนิ่งไม่ได้แล้วครับชาญยุทธต้องฉายบ้างนะครับรับอย่างเดียวนี้ไม่ดีครับอาวุธนั่นแหละครับลูกล่อลูกชนออปชันนี่ต้องบอกว่าเพียบเลยครับทางด้านของสิงห์ดงทองครับขนมาเนี่ยครับซ้ายหน้าขวาหลังนะครับสองแข้งสองกาดครับรูปร่างโครงสร้างนี่ดีเหลือเกินครับโอ้โหเอาละครับชาญยุทธครึ่งทางยกที่3แล้วนะครับอยู่ในช่วงนาทีที่2ของยกที่3ชาญยุทธว่าไงเนี่ยครับหมัดขวาปังเข้าไปแม่ประเภทสายทิวนะครับทางด้านของสิงห์ดงทองปัตตานีก็นู่นนะครับลูกเดชาครับสะพานเดชานุชิตนะครับผ่านปัตตานีตรงนั้นต้องข้ามคลองข้ามน้ำข้ามห้วยไปก่อนครับดินแดนของหลวงปู่ทวดครับวัดช้างให้ส่วนอุบลนั้นแม่เมืองใหญ่แห่งภาคอีสานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายครับหนึ่งในนั้นก็อย่างที่ทราบกันอยู่ครับเมืองอุบลสาวสวยนักมวยดังครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับชาญยุทธใจเย็นเป็นน้ำแข็งน็อกผักสดไม่ได้แล้วนะครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับนี่เป็นความฝันประจำจังหวัดใช่ไหมคุณชายสาวสวยนักมวยดังอุ้ยท้าซ้ายอีกครั้งหนึ่งโอ้โหต้องฝ่าโดนแข้งเข้าไปเลยครับทางด้านของชาญยุทธเนี่ยครับไม่ดีนักแลครับแบบนี้โดนแข้งโดนเตะยังยิ้มอยู่ครับชาญยุทธโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแม่เข็นเข้าเชือกก็ยังไม่ชัดครับคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับเริ่มเร่งนะครับทางด้านของชาญยุทธเนี่ยครับถึงตัวแล้วนะครับถึงตัวแล้วตีได้ไม่ได้นั่นคือคำถามนะครับเดี๋ยวรอคำตอบครับมากลางเวทีมาอีกครั้งหนึ่งหมดยกครับชมโฆษณาอัพจำกัดเบอร์โทรนะครับ0974563519ไปบนเวทีครับเสาร์หน้า25ผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วครับสกลพัชโชติบางแสนครับใส่กับสแกงงานจิตเมืองนนท์รอบชิงชนะเลิศม้าบินครับยอดศิลาช5พยัคฆ์ฟาดกับการชัยจิตเมืองนนท์แฟนๆห้ามพลาดครับบนเวทีครับคุณประสิทธิ์ตามต่อนะครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตาเอาละครับทางด้านของชาญยุทธออกมานี่ถึงตัวแล้วครับถึงตัวครับ3ยกที่ผ่านมาทางด้านของสิงห์ดงทองพริ้วเลยครับยกนี้ชาญยุทธครับเน้นลุยนะครับเน้นลุยไม่เน้นโชว์แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับลุยก็ต้องลุยให้สุดซอยครับลุยแล้วลุยให้จริงครับเตะแข้งเดียวแล้วออกไปหายใจนี่แม่ไม่เข้าตาครับหนึ่งในข้อกฎกติกาเขาบอกเปิดเกมรุกกันตามผู้ต่อสู้ให้บอกช้ำครับ5ยกอ้าวไปยืนหายใจทิ้งอย่างนี้เข้าทางสิงห์ดงทองครับหายใจคล่องๆครับสับซ้ายสับขวาโยกไปโยกมาแม่แกยิ้มอย่างเดียวครับชาญยุทธอ่ะเนี่ยครับแข้งซ้ายหัวแข้งซ้ายแล้วก็ดันไว้ครับแล้วก็ถอยออกมา3ก้าวครับทางด้านของสิงห์ดงทองครับชาญยุทธชาญยุทธนะครับถีบเข้าไปเนี่ยครับใช้นวมดันแต่ว่าเจอหมัดขวาครับชาญยุทธชาญยุทธนะครับชิงเดินครับแต่ว่าสิงห์ดงทองนะครับชิงออกก่อนชิงทับก่อนเลยครับอ่ะบุกเข้าไปครับเวลายังมีให้กับทั้งคู่บุกเข้าไปคุณชัยแม่แกยิ้มไปชกไปครับมีความสุขครับเวลาโดนเตะครับชาญยุทธอ้าวยังหาตัวสิงห์ดงทองไม่เจอเลยนะครับทีมงานของมวย1688มีความสุขเหลือเกินวันนี้ชกไปเฮไปอาวุธนำหน้าราคาตามหลังหรือเปล่าดูให้ละเอียดนะครับหมัดมวย5ยกไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับแข้งเดียวดอกเดียวอาการเดียวเสียงเชียร์เดียวก็จะให้เปลี่ยนแปลงได้นั่นแหละครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้นะครับเนี่ยครับไม่ต้องมากนะครับแค่ชุดเดียวนะครับช็อตเดียวดอกเดียวครับส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยครับเดินต่อครับทางด้านของชาญยุทธเนี่ยครับค่อยๆขยับเข้าหากระชับพื้นที่แข้งขวานำเข้าไปสิงห์ดงทองเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาครับโอ้โหต้องกับทางด้านของชาญยุทธเดินต่อครับหมดยกครับชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันครับศรีธรรมราชห้ามพลาดครับไปบนเวทีครับยกสุดท้ายครับคุณประสิทธิ์ครับตามต่อครับเนี่ยครับถึงตัวครับเจอทางด้านของสิงห์ดงทองครับรัดล่างใช้คางดันเอาไว้ครับเนี่ยครับเลือกแล้วครับทางด้านของสิงห์ดงทองศอกซ้ายหน้าใส่เข้าไปครับยังมีเวลาให้กับทางด้านของชาญยุทธ
าล่ะครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาให้เร็วครับปฏิหารจะมีให้เห็นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับต้องมาจากการลงมือทำทั้งนั้นแหละครับหมัดขวาสิงห์ดอมทองคว้าคอล็อกแขนเอาไว้ครับชาญยุทธเนี่ยครับเกาะในแล้วเด้งตียังมีเวลาครับต้องให้ต่อเนื่องนะครับฝากแฟนๆนะครับทุกวันเสาร์ครับเที่ยง15โดยประมาณครับกับเมนูมื้อเที่ยงสุดเจ้ามวยไทยผลงานของวิทยาเพชร 40,000 ครับเสาร์หน้าสมจิตแว่นแก้วครับโปรโมเตอร์หนวดงามแห่งนนทบุรีครับมาดูสกลพัฒน์ช่วยบางแสนใส่สแกนงามกินเนี่ยครับกกท.นครนายกรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของสิงห์โดมทองมวย1688นะครับสิงห์โดมทองโชคทวีออยหรือว่าเลิศชัยเอราวัณเดอร์